อีฟเปิดฝักบัวน้ำตกจากที่สูงลงมาที่ต่ำใช่ไหมเพราะแรงโน้มถ่วงดึงทุกอย่างเข้าสู่แกนกลางของโลกคุณพูดเรื่องนี้ทำไมอีฟหยุดแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อน้ำเดี๋ยวนี้นี่เป็นเพียงจักรวาลเล็กๆในจักรวาลของฉันขนาดกฎธรรมชาติมันยังไม่มีอิสระเลยแกเป็นฮีโร่ดังเพราะฉันสร้างให้แกเป็นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือโปรแกรมอะไรคือตัวตนของแกจริงๆแล้วคนในโลกแกเวอร์ชั่นต่ำกว่าแกอีกพวกเขาเกิดมามันไม่มีความหมายอะไรเลยคุณธเนศคุณควรออกไปจากตรงนี้ขณะนี้ระบบกำลังอัปเกรดคุณอาจได้รับอันตรายไม่ว่ายังไงคุณก็จะไม่เปลี่ยนใจอย่างนั้นหรอใช่โดยเฉพาะมีนิสาเป็นเดิมพันแล้วถ้าผมจะขอรับปากว่าผมจะดูแลนิสาพอแกช่วยเขาได้แกก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วแกก็กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นน่ะฉันขอปกป้องนิสาเองเพราะฉันเป็นพ่อฉันรักนิสาฉันทำทุกอย่างเพื่อนิสาได้แลกได้แม้กระทั่งความตายแล้วแกเป็นใครแกมันเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อย่างแกจะเข้าถึงความรู้สึกของมนุษย์เกี่ยวกับความรักได้อย่างไรฉันถามแกหน่อยแกไม่ต้องการให้คนในโลกนี้ไปทำร้ายคนในโลกแกเพราะอะไรเพราะแกรักเขาอย่างนั้นเหรอหรือเพราะแกกลัวที่จะอยู่คนเดียวเอ็มคอมพิวเตอร์รู้แค่ที่จะรักตัวเองไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้มากกว่าตัวเองถ้าผมเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นได้ผมก็จะทำก็ทำได้งั้นเหรอมันทำได้อย่างนั้นเหรอถ้าไม่มีแกการเชื่อมต่อระหว่างโลกกับโลกในเกมจะขาดสะบั้นเพราะว่าแกเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมแต่ว่าโลกของเกมก็ยังอยู่แต่คนจะเข้าไปในนั้นไม่ได้แล้วถ้าผมจะลบตัวเองผมต้องทำยังไงแกล้อเล่นหรือเปล่าในเมื่อตอนที่ผมรู้แล้วว่าตัวเองคืออะไรโลกของผมคืออะไรคุณจะให้ผมกลับไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบเดิมหรอผมทำไม่ได้หรอกที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วก็แบบนี้แล้วกันคุณปล่อยให้อัพโหลดข้อมูลนี้เสร็จเพื่อปกป้องนิสาและผมจะลบตัวเองเพื่อช่วยโลกของผมคุณธเนศขณะนี้ระบบกำลังมีความเปลี่ยนแปลงคุณอาจได้รับผลกระทบเอา
ว่าใครคือคนที่ฆ่าพ่อของผมผมดูคลิปแนะนำตัวละครแล้วมันสั้นจนผมไม่ได้อะไรเลยฉันลืมไปเลยว่าฉันเป็นคนที่ลงโปรแกรมจิตวิทยาเจรจาต่อรองให้แกไว้เยอะเลยนี่นายคิดจะหลอกฉันเพื่ออยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อนายสินะคุณช่วยบอกผมหน่อยไม่มีฆาตกรไม่มีตัวตนฉันวางตัวละครของแกแล้วสร้างปมชีวิตให้แกไม่มีความสุขมันจะได้เป็นแรงบันดาลผลักดันให้แกเป็นฮีโร่จะได้ช่วยเหลือคนไงไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่จริงผมเคยเจอฆาตกรแล้วบอกมาว่าฆาตกรที่ฆ่าพ่อของผมคือใครเออมีใช่มีมั้งแต่ว่าฉันไม่ได้คิดแล้วก็ไม่คิดที่จะเฉลยด้วยเพราะถ้าเฉลยเส้นเรื่องแกก็จบดิมันก็แค่พล็อตเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ดาดดาดทั่วๆไปชีวิตมันต้องมีการสูญเสียไม่อย่างนั้นมันจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ยังไงฆาตกรคือตัวละครสมมติที่คุณยังไม่แม้แต่จะคิดว่าจะให้มีตัวตนหรือเปล่านะเหรอแบบนี้สินะถึงได้ไม่เจอตัวสักทีตอนนี้ผมคงไม่มีอะไรค้างคาแล้วล่ะ